กันในวันอังคารที่1กันยายน2558ถือว่าเป็นการเบิกบานต้อนรับเดือนกันยายนสำหรับวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นวันลุ้นโชคของใครหลายๆคนใช่งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่ออกรางวัล3ตัวหน้าอือสำหรับลอตเตอรี่อันนี้รู้เพราะว่าต้องมารายงานข่าวหรือว่ารู้เพราะว่าเป็นขาประจำไม่ใช่เรารู้ไว้เป็นคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเราเดาได้เลยว่าหลายท่านจะเป็นนักเสี่ยงโชคเนาะก็เห็นคึกคักนะประมาณเมื่อวานนี้กับวันนี้เนาะน่าจะคึกคักโดยเฉพาะตลาดใหญ่ๆที่ซื้อก็คือตลาดวัดใหญ่นะแล้วก็ตรงร้านผ้าแยกตรงฟาติมาเส้นนั้นเนาะเส้นนั้นแล้วก็ตามธนาคารต่างๆตามเส้นที่เป็นขาประจำนะคะก็เสี่ยงกันพอหอมปากหอมคอนะคะแล้วก็ยังคงยืนยันในใบละ80 บาทนะคะแต่เมื่อเข้าสู่เดือนของกันยายนเนี่ยโอ้ก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยสายน้ำเมื่อวานนี้บอกว่าบางคนไม่รู้เลยเนาะประมาณทุ่มจะ2 ทุ่มไปแล้วฝนมันตกหนักพอสมควรแต่บางจุดก็ไม่ตกแต่ว่าเข้าสู่หน้าฝนอย่างเต็มตัวแล้วนะคะก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะไม่ว่าจะไปไหนนะคะก็พกร่มไปแดดร้อนก็กางได้ฝนตกก็กางได้และที่สำคัญประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนเนี่ย19-20 กันยายนนะคะคุณผู้ชมเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะและให้กำลังใจกับฝีพายทุกลำในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานของจังหวัดพิษณุโลกปีนี้เห็นว่าปีนี้เป็นปีแรกใช่ไหมที่บริษัทนกแอร์จะเอาภาพยนตร์สมเด็จพระเรศวรภาค5มาฉายข้ามแม่น้ำน่านครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ชม MSS นะครับแน่นอนคุณไม่พลาดแน่นอนเรา2 คนก็จะรายงานบรรยากาศนะครับทั้งการแข่งขันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในครั้งนี้นะครับเรือพายทีมไหนจะชนะต้องมาดูกันในประเภทต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวรอให้พี่จิตเขาแข่งก่อนรู้สึกจะเป็นสัปดาห์นี้นะคะถ้าจำไม่ผิดเพราะแต่ว่าเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพื้นที่ลำน้ำของประเทศไทยเลยนะคะก็คือถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะคะโดยภาพรวมวันนี้เราจะมีแต่เรื่องข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแฟนรายการสองแควยามเช้าก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดคุยทั้งข้อดีและข้อเสียในการที่เราจะมีการปรับนะคะลดเวลาการเรียนการศึกษาเขาบอกครั้งใหญ่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงเตือนนะคะแพทย์ก็ออกมาเตือนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมสุขภาพจิตในเรื่องของสุขภาพอนามัยคนที่ขาดมือถือหรือโทรศัพท์ไม่ได้จะสังเกตตัวเองได้อย่างไรนะคะตัวเราเองแล้วรวมถึงในเรื่องของช่วงที่2ที่3มีอะไรเนาะครับช่วงที่2นะครับมาดูโรคโมยาบอกว่าโรคอันตรายที่หายากชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินนะพี่ว่าโรคโมยาคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาแปลหรือว่าถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ฟังเข้าใจมากขึ้นเนาะนอกจากนี้นะครับยังมีเคล็ดลับตื่นเร็วขึ้น15 นาทีชีวิตเปลี่ยนแต่ว่าจะเปลี่ยนในทางที่ดีอย่างไรนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับรวมถึงข่าวท้องถิ่นนะครับเราจะไปดูโครงการมอบรถบัสให้กับทางเทศบาลถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมแล้วก็การเดินหน้าเส้นทางการค้าเมียนมาไทยแล้วก็ลาวเป็นการต้อนรับอาเซียนด้วยครับค่ะแต่ว่าเราไปดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศฝนตกมาตอนค่ำๆทุ่ม2 ทุ่มอากาศวันนี้เช้ามาตลอดทั้งวันจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอุณหภูมิสูงสุดเขาบอกว่าวันนี้ประมาณ32 องศาต่ำสุด25นะคะมีฝนมากขึ้นนะคะประมาณ60%ครับ 60% เมื่อปกติเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็น40นะทัศนวิสัยในการมองเห็นประมาณ10 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตอนนี้ลักษณะอากาศบ้านเราร่องมรสุมกำลังพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยลักษณะเช่นนี้แน่นอนค่ะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีฝนตกหนักด้วยนะบริเวณภาคเหนือใครจะเดินทางไปภาคเหนือเนี่ยสำรวจเส้นทางสำรวจสภาพอากาศนิดนึงขับรถด้วยความระมัดระวังฝนจะตกหนักขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกในระยะนี้อย่าขับเร็วทัศนวิสัยในการมองเห็นมันก็จะไม่ค่อยดีเหมือนกับสภาพเวลาปกตินะคะแล้วก็ต้องหมั่นเช็คทุกครั้งนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยที่ปัดฝนมีสภาพดีหรือเปล่าสามารถเก็บน้ำหรือว่าปัดฝนได้มีคุณภาพหรือเปล่าเพราะบางทีบางท่านเดินทางเนี่ยอาจจะละเลยจุดนี้ไปอาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเนี่ยไม่ดีนะครับทำให้ขับรถแล้วก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุเดี๋ยวนี้ปั๊มน้ำมันบางบริษัทบางยี่ห้อเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเนี่ยก็มีนะวันนั้นพี่ปัดน้ำฝนพี่สำลีก็เผอิญมันจะเสียพอดีอ่ะเราก็สังเกตแล้วแหละพอไปที่ปั๊มน้ำมันเขาบอกพี่ครับที่นี่รับบริการน้ำมันแล้วก็ยังมีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะครับพี่เปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนให้เลยแล้วก็ราคา150 บาทประมาณนี้ประมาณนี้แพงเลยครับแล้วก็บอกเปลี่ยนให้เลยแป๊บเดียวจริงๆเนาะต่างรู้ทำไม่สุดเรามาเติมน้ำมันแล้วเรายังเขายังบริการเขาบอกบริการเพิ่มเติมในช่วงหน้าฝนใช้ได้นะคะถ้าใครไปใช้บริการก็ไปได้โฆษณาได้ไหมเนี่ยเพราะร้านอยู่ในชุมชนบ้านเราตรงได้เลยครับตรงแถวแยกตรงไทก้าปั๊มเชลอ่ะ
นะบริการดีมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูคลิปเรื่องอะไรคะคลิปวันนี้เป็นคลิปคนอ้วนแต่ว่าเป็นดนตรีจากคนอ้วนนะครับใกล้อ้วนคือบอกว่ายังไงบอกเป็นการตีพุงเล่นดนตรีอุ้ยใช้พุงให้เป็นประโยชน์ทำให้มันตีไขมันออกได้ด้วยกันนะว่าเราจะเรียนแบบเขาได้หรือเปล่าดูจากคลิปนี้เลยครับจะเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะน่ารักดีเนาะดังเนาะทำให้เรารู้สึกว่าคนอ้วนก็อาจจะเออทำอะไรแบบนี้ทำให้คนที่หุ่นดีๆหรือผอมเนี่ยก็ยิ้มได้เหมือนกันนะเออเนาะตังแต่เชื่อว่าสตังเดานะว่าเขาต้องเปิดเสียงแล้วก็ทำท่าประกอบที่เข้ากับจังหวะทำให้เราใครเครียดถ้าตกจริงๆป่านนี้แดงไปแล้วแดงไปเลยที่อยากไปเรียนแบบแต่ครับคือถ้าใครจะทำเนี่ยก็เปิดเสียงแล้วก็ตีเข้าจังหวะเอาแต่ถ้าตีจริงเนี่ยเสียงจะไม่ได้แบบนี้แน่นอนอาจจะเจ็บมากกว่านี้ด้วยก็มีหลายๆคนเขาก็มีเทคนิคนะพี่สมดีก็ไปเจอหลายๆคนผู้หญิงเนี่ยที่เขาอยากจะทำให้หน้าท้องคือออกกำลังกายเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะอาบน้ำอันนี้ก็ไปใช้วิจารณญาณในการนะพิจารณาและอ่านเอาไปตำรับตำราเปิด Google เอานะคะเขาบอกว่าทำแล้วได้ผลก็เป็นสมาชิก MSA เขาบอกก่อนอาบน้ำเขาจะทำมือทวนเข็มนาฬิการ้อยรอบตรงรอบสะดือร้อยรอบร้อยค่ะร้อยทวนเข็มใช่ไหมครับค่ะร้อยรอบร้อยครั้งก็บอกว่าเขาลดอะแล้วก็พยายามแบบว่าก่อนอาบน้ำให้ตีอย่างเงี้ยค่ะตีไปเรื่อยๆประมาณเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนมีดาราท่านหนึ่งที่บอกไว้นะแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะลองดูเนาะเผื่อจะใช่คือคนที่ทำได้แล้วเขาบอกอ๋อคือที่วอนี่ต้องมีสบู่มีครีมไหมคะอ๋อไม่ต้องค่ะเหมือนเราจะอาบน้ำอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะก็ลองดูแล้วกันเพราะเขาบอกว่าพี่ผอมลงเลยนะหน้าท้องพี่ยุบลงเลยนะแล้วพี่ก็กินกล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็แนะนำอ่ะก็แล้วแต่นะคะเผื่อใครจะทำให้หน้าท้องแต่ว่าวิธีการทำให้หน้าท้องก็มีหลายวิธีเนาะซิทอัพเนาะนะคะอ่ะเราไปดูในเรื่องอันนี้ไม่ได้ลดหน้าท้องอันนี้เป็นลดเวลาเรียนรงเขาบอกว่าเป็นการพลิกก็ว่าเป็นการพลิกแนวทางในการศึกษาของไทยที่ครั้งใหญ่เลยนะจังหลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณท่านก็ยืนยันว่าจะลองพลิกสักครั้งสิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างพลิกหน้าก็ไม่ดีนะเพชรพลิกนะครับคุณผู้ชมคือพลิกกลับนะครับคุณโดยนะครับทางสพฐ.เนี่ยก็ได้วางกรอบกิจการแล้วก็กิจกรรมหลังจากปรับเวลาเรียนนะครับโดยจากที่มีรายงานที่เราได้บอกคุณผู้ชมไปหลายครั้งว่าปีหน้าเทอมหน้าเนี่ยนะครับจะลดเวลาเรียนจากเลิกบ่ายสามหรือว่าสี่โมงเย็นเนี่ยจะเป็นเลิกบ่ายสองทีนี้มันก็มีหลายกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยว่าเอ๊ะถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมีเวลาว่างมารับบุตรหลานน่าจะทำอย่างไรเมื่อวานเราก็บอกไปแล้วทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้อาจจะเป็นการเล่นดนตรีหรือว่าเสริมทักษะอื่นๆให้กับน้องๆด้วยนะครับโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ามีการประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยจะชื่อนโยบายว่านโยบายปรับเวลาเรียนแล้วก็เพิ่มเวลารู้เพื่อที่จะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะมีการปรับโครงสร้างลดเวลาแล้วก็ปรับรายวิชาลงซึ่งจะกำชับว่าการดำเนินการนี้ไม่ส่งผลกระทบกับวิชาหลักแน่นอนไทยคณิตวิทยาศาสตร์สังคมอังกฤษเนี่ยไม่กระทบการเรียนยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมทำช่วงบ่ายที่จะต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็กในขณะที่ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยค่ะทั้งนี้ในส่วนกิจกรรมที่จะให้เด็กทำนะคะสพฐ.ก็จะกำหนดไว้เป็นกรอบกว้างๆให้เหมาะสมกับโรงเรียนแต่ละพื้นที่แล้วกันเพราะแต่ละที่ไม่เหมือนกันโดยโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ตนเองและยังต้องสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ได้เพื่อตอบโจทย์นายกรัฐมนตรีที่ว่าจะต้องทำให้เด็กได้เรียนอย่างมีความสุขรวมถึงผู้ปกครองและครูก็ต้องมีความสุขด้วยส่วนกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเป็นผู้จัดนั้นไม่จำเป็นต้องทำซ้ำตลอดทั้งปีก็ได้แต่สามารถเปลี่ยนหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสมเช่นเดือนนี้ก็อาจจะมีการเรียนทำกับข้าวอันน่าสนุกนะเดือนถัดไปก็อาจจะเชิญปราชญ์ชาวบ้านไหมมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยจ
จะมีการมอบการบ้านให้กับสปท.เนี่ยไปจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนก่อนเสนอให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาในวันที่7กันยายนนี้จากนั้นจะทำยังไงจะเร่งสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนนำร่องทั้ง 3,500 โรงเรียนจากนั้นทั้งหมดประมาณ 28,000 โรงเรียนน่ะให้แล้วเสร็จภายใน10ตุลาคมเพื่อให้ครูได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะครับก็ถือว่าการลดเวลาเรียนเนี่ยไม่ใช่การแค่เรียนเฉพาะ5วิชาหลักเพราะความจริงแล้วมันมี8กลุ่มสาระการเรียนรู้คุณผู้ชมอาจจะรู้ด้วยนะครับว่านอกจาก5วิชาที่ตะตังบอกไปข้างต้นมันยังมีวิชาการงานการอาชีพและเทคโนโลยีวิชาสุขศึกษาและพละศึกษารวมถึงวิชาศิลปะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรงเรียนจะไว้ช่วงบ่ายแต่ว่ากิจกรรมในช่วงบ่ายนี้นะครับเขาบอกว่าก็ยังคงอยู่นะครับก็ทำให้เด็กเนี่ยได้มีความสามารถที่จะอยู่ได้ในสังคมเพราะสามวิชานี้ใครที่ถนัดสายอาชีพเนี่ยจะรู้เลยว่า ตัวเองชอบสายนี้ดังนั้นก็เลยต้องมีการหารูปแบบกิจกรรมที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าอยากจะทำรู้สึกว่าทำแล้วมีความสุขโดยที่พ่อแม่ปกครองคนไหนไม่ว่างที่จะมารับลูกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าอยู่ในรั้วโรงเรียนนะครับ โดยได้มีการกำชับนะครับว่าขอยืนยันว่าการลดเวลาเรียนนั้นเป็นการเพิ่มเวลารู้ไม่ได้ให้เด็กกลับบ้านเร็วกว่าปกติอย่างเท่าที่คิดแต่เด็กจะต้องทำกิจกรรมและอยู่ในโรงเรียนจนถึงเวลาเลิกเรียน okay. อันนี้ก็เป็นแบบใหม่แล้วนะครับหากนักเรียนคนใดมีความต้องการจะกลับบ้านผู้ปกครองก็ขออนุญาตเป็นรายๆไปสมมติว่าใครจะไปไหนเนี่ยมีธุระไปหาญาติต่างจังหวัดต้องการออกจากโรงเรียนบ่ายสามขออนุญาตได้แต่ถ้าคนไหนผู้ปกครองทำงานไม่ว่างแน่นอนกิจกรรมมีพร้อมนะครับดังนั้นแล้วไม่ต้องห่วงลูกหลานที่อยู่ในโรงเรียนผู้ปกครองจะต้องต้องมาขออนุญาตเป็นรายๆไประวังนะคะคุณครูต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้นต้องระมัดระวังนะคะตอนนี้ผู้สื่อข่าวทั่วไปเนี่ยก็อดถามไม่ได้ว่าการลดเวลาเรียนวิชาหลักจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนที่เรียนอ่อนอยู่แล้วหรือไม่หรือทำให้เด็กจะเรียนอ่อนลงไหมจะแก้ไขตรงจุดนี้ได้อย่างไรท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเด็กกับปัญหาลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการจัดกลุ่มเฉพาะหรือครูจะทำหน้าที่สอนการบ้านเด็กก็ได้ก็แล้วแต่ไปนะคะคนไหนเด็กยังเรียนอ่อนก็เอามาติวมาคุยกันแต่ถ้าผู้ปกครองจะให้เด็กออกจากโรงเรียนในเวลาดังกล่าวเพื่อไปเรียนพิเศษแทนนั้นก็คงไม่สามารถห้ามหรือไปคิดแทนผู้ปกครองได้แต่เชื่อว่าหากกระทรวงศึกษาธิการสามารถจัดระบบการศึกษาที่ดีจริงได้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองก็จะไม่พาลูกไปเรียนพิเศษนอกเวลาแต่การดำเนินการทั้งหมดต้องใช้เวลานะคะดังนั้นจึงยังไม่สามารถตอบคำถามให้มันเสร็จสิ้นหรอกยังไม่ได้เริ่มเลยนะ 3-6 เดือนหรือ1ปีได้หรอกมันต้องทำไปก่อนจำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะเห็นผลชัดเจนแต่ยังไงก็พลิกครั้งใหญ่แล้วก็พลิกโฉมแล้วก็ขอให้มีการสร้างความเข้าใจเนาะคิดว่ามันน่าในมุมมองมันก็น่าจะมีส่วนดีแต่ส่วนไม่ดีก็ต้องสังเกตว่าช่องเวลาอันไหนที่มันจะทำให้มันพลาดไปได้บ้างเราก็ต้องมาช่วยกันคิดแต่ก็น่าจะเป็นที่สิ่งที่ดีนะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางครั้งมันอาจจะไม่แบบว่าเห็นด้วยทั้งหมดแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่ช่วงเวลาที่ว่างเนี่ยต้องใส่อะไรให้เขามีความสุขเหมือนมีความสุขกับเด็กก็จะได้ไม่เครียดด้วยคือต้องใช้เวลาต้องใช้เวลามากนะครับโครงการนี้ก็การเปลี่ยนแปลงเนี่ยทุกอย่างอยากให้ทำให้ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันต้องมีปัญหาตามมามันอาจจะมีปัญหาในอนาคตที่เราอาจจะมองไม่เห็นแต่เราก็ต้องช่วยกันปรับนะครับก็ถือว่าเป็นการชื่นชมเพราะได้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับหวังว่ากิจกรรมที่ทางผู้ใหญ่สรรหามาให้น้องๆเนี่ยคงจะพัฒนาส่วนเรื่องที่บอกว่าจะไปห้ามผู้ปกครองให้เรียนกฎวิชาหรือไม่อันนั้นแล้วแต่เขาดุลยพินิจของครอบครัวแต่ละครอบครัวนะครับมาต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับก็เป็นห่วงไม่แพ้เรื่องของการเรียนเช่นกันเรื่องของการติดมือถืองอมแงมเห็นว่าทุกวันนี้นะเราทุกคนมีมือถือคนละเครื่องเนี่ยหนึ่งอย่างต่ำบางคนก็มี2เครื่องนะพี่ใช่ๆอันนี้ยอมรับนะคะบางครั้งเราก็ติดไปโดยไม่รู้ตัวนะพี่สมฤทธิ์ก็มีในบางมุมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเรายอมให้โทรศัพท์มันห่างตัวเราได้นานแค่ไหนครับเมื่อก่อนเวลาเรานั่งเรียนอะไรเนี่ยนะพี่สมฤทธิ์ก็มีเรียนพิเศษเหมือนน้องสตางค์ที่เรียนภาษาอังกฤษเนาะบางทีเราเรียนอะไรเรากลับมานั่งคิดว่าเราไปจับโทรศัพท์มือถือเขาบอกถ้าภายในไม่เกิน5นาทีเราไปจับเนี่ยแสดงเราติดละเราพยายามติดละแล้วถ้าเกิดเราสังเกตตรงนี้แต่ว่ามันจะมีผลใช่ไหมทางด้านของจิตแพทย์เนี่ยท่านก็เป็นห่วงยอมรับจริงๆนะคะว่าอย่างเราไปทานอาหารเนี่ยร้านค้าบางร้านเคยเย้าเล่นๆบอกว่าถ้าโต๊ะอาหารไหนไม่หยิบโทรศัพท์มาก่อนที่อาหารจะมาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะลดให้ 50% ไม่มีโต๊ะไหนทำได้เลยนะคะจิตแพทย์ห่วงคนไทยมากที่มีอาการที่เรียกว่าโนโมโฟเบียขาดมือถือไม่ได้นั่นเองนะคะก้มดูจอนานเกินไปหรือเปล่าเขาบอกเสี่ยงนะคะในการเกิดปัญหาสุขภาพก็คือมันมีปัญหานิ้วล็อก
สายตาก็อาจจะเสื่อมเพราะว่าสังเกตเวลาเราปิดไฟก็รู้น้องสตางค์แสงมันเข้ามาเนาะหรือว่าหมอนรองกระดูกเนี่ยเวลาเราก้มๆเงยๆเนี่ยนะก็จะเสื่อมสภาพเร็วทำให้เกิดแขนชามือไม่มีแรงเดินโครงเครงเอ้ยและอ้วนอันนี้พี่สำลีอ้วนมาก่อนหน้ามีมือถือแนะนำวิธีป้องกันนะคะต้องสร้างวินัยในการใช้มือถือใช้เท่าที่จำเป็นทำกิจกรรมอื่นทดแทนเขาบอกว่ามีการเปิดเผยใช่ไหมน้องสตางค์คนไทยเนี่ยใช้มือถือเนี่ยประมาณ94ล้านเครื่องเพิ่มจากปี56มาถึงปัจจุบันถึง 5.4 ล้านเครื่องอ่ะ5ล้าน4แสนเครื่องเลยนะครับก็คือ5ล้าน4แสนเครื่องนั่นเองนะครับโดยทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับก็ได้มีการออกมาสัมภาษณ์บอกว่าโลกสมัยนี้เป็นดิจิตอลประชาชนใช้มือถือในชีวิตประจำวันเนี่ยก่อให้เกิดอาการใหม่ทางสุขภาพจิตที่เรียกว่าโมโนโฟเบียนะครับ มาจากคำว่า no mobile phone phobia โรคนี้คืออาการที่ขาดมือถือไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มการวิตกกังวลบางคนเนี่ยวันไหนที่ไม่ได้มือถือจะ กังวลเรื่องป่านี้ ข่าวสารไปถึงไหนแล้ว กลับไปบ้านใครมาอะไรบ้างหรือว่าไลน์ใครติดต่อมาบ้างเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยเป็นเช่นเดียวกันกับคนที่ไปเวลาที่ไหนเนี่ยไม่มีสัญญาณมือถือเนี่ยจะรู้สึกว่าอึดอัดอยากรู้กระวนกระวายหรือบางทีแบตเตอรี่หมดเนี่ยจะหงุดหงิดบางรายเนี่ยอ่านเครียดนะครับติดจนตัวสั่นเหงื่อออกคลื่นไส้โอ้อันนี้น่ากลัวอันนี้รุนแรงอันนี้ยิ่งกว่ายาเสพติดอีกนะน่ากลัวนะอันนี้แล้วเขาบอกว่าข้อสังเกตผู้ที่มีอาการนี้ก็คือว่านะคะคุณผู้ชมก็คือจริงๆแล้วต้องแบ่งเป็น2สถานะบางท่านเนี่ยยอมรับว่าท่านดีมากรู้จักคุณหมอผ่าตัดท่านนึงท่านยังใช้รุ่นเดิมๆอยู่เลยท่านบอกว่าท่านรับอยู่ท่านรับแต่พยาบาลอย่างเดียวว่าคนไข้ห้องผ่าตัดท่านเป็นอย่างไรท่านไม่สามารถที่จะไปใช้โทรศัพท์เป็นอย่างอื่นได้เลยนะคะแต่บางคนใช้เพื่อความจำเป็นจริงๆลืมไปก็กลับไปเอาเพราะมันเป็นเรื่องงานแต่เขาบอกจะสังเกตลูกหลานของเรายังไงและตัวเราอย่างไรว่าเราเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็มักจะพับพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาเราเอามานะจะรู้สึกกังวลใจหากมือถือมันไม่ได้อยู่กับตัวเราหมกมุ่นอยู่กับการเช็คข้อความหรือว่าข้อมูลในมือถือตลอดเวลาเลยแล้วก็ดูโทรศัพท์บ่อยๆแม้มันไม่มีเรื่องด่วนก็ตามเมื่อได้ยินเสียงเตือนเข้ามาจะวางงานในทันทีเพื่อที่จะไปเช็คข้อความในมือถือเล่นมือถือก่อนนอนหลังตื่นนอนหรือขณะที่ทำกิจวัตรประจำวันเช่นทานอาหารเข้าห้องน้ำขับรถหรือนั่งรถไม่เคยปิดมือถือใช้เวลาคุยกับเพื่อนในโลกออนไลน์มากกว่าคุยกับเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเป็นยังไงจิตแพทย์ชี้ว่าเป็นยังไงบ้างก็เขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเยอะอย่างที่พี่สัมบีบอกเลยว่านิ้วล็อกสายตาเสื่อมเร็วกล้ามเนื้อที่คอบ่าและไหล่เกร็งแล้วก็ปวดเมื่อยจากการก้มหน้าแล้วก็เพ่งจอเป็นเวลานานเนี่ยทำให้หมอนรองกระดูกที่คอเสื่อมก่อนวัยอันควรโอ้นี่น่ากลัวนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับทำให้เส้นประสาทสันหลังที่บริเวณส่วนคอมันจะกดทับแล้วเกิดอาการชาที่แขนแสดงว่าเผอิญว่าถ้าคนเล่น 1-2 ชั่วโมงมันจะก้มเนาะแล้วมันก็จะเกิดการเกร็งในจุดนั้นนานไปหน่อยมันไม่มีการยืดหยุ่นในทำอย่างอื่นใช่ไหมการป้องกันทำยังไงคะสร้างวินัยในการใช้มือถือเนาะเรามาร่วมใจกันใช้เท่าที่จำเป็นทำกิจกรรมอื่นทดแทนดีไหมอ่านหนังสือออกกำลังกายนะคะเหมือนน้องสตังถ้ารู้สึกเหงาล่ะสตังเดินมาหาพี่สำลีเนาะ มาชวนคุยกันนะนะคะแล้วก็ตั้งกฎว่าจะไม่มาตั้งกฎกันไหมมาเราจะไม่แตะมือถือนะเวลาเราไปกินอาหารเราจะรออาหารมาก่อนดีไหมแล้วเราค่อยถ่ายแล้วลงเฟซเนาะอะไรอย่างนี้กำหนดไว้อาจจะเช่นเราจะภายในเวลา30นาที1ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเพิ่มเวลาห่างเอานะก็แล้วแต่ใครจะกำหนดเอานะคะห้องนอนเป็นเขตปลอดมือถือดีไหมทั้งนี้ผลสำรวจทั่วโลกพบว่าคนที่เกิดอาการแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นมากกว่าวัยทำงานเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีเพื่อนมากชอบเล่นเกมชอบเที่ยวชอบทำกิจกรรมมากมายจึงส่งข้อมูลเนี่ยผ่านมือถือกันไม่บ่อยสำหรับประเทศไทยล่ะน้องสตางค์เป็นไงมั่งประเทศไทยผลการสำรวจเป็นยังไงมั่งจากสมาคมนะครับเรามีประชาชนคนไทยเนี่ยนะครับจากสมาคมของโฆษณาดิจิตอลปี2557ปีที่ผ่านมาคนไทยมีประมาณ70ล้านคนแต่ตัวเลขที่ใช้มือถือเนี่ยมี94ล้านเครื่องเท่ากับว่าเยอะเกินจำนวนคนไทยแสดงว่า1คนอาจจะมี2เครื่องนะใช่ครับดังนั้นแล้วนะครับมันก็ส่งผลอะไรได้หลายอย่างเรื่องของเทคโนโลยีว่ามีความรู้นะเรื่องนี้ดีมากๆน่าจะเอาไปเผยแพร่ต่อไปตอนนี้ไม่ให้ต่างกันไปมากนักเราก็ยังคุยแถมท้ายอีกสักเรื่องนึงนะไหนๆเป็นเรื่องของมือถือเรื่องของ Facebook บ้างดีมั้ยว่าตอนนี้มันมีอิทธิพลต่อวงการสื่อเหมือนกันนะเรื่องของ Facebook เพราะว่าตอนนี้มันเข้าไปFacebook กันนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโทรศัพท์มือถืออะไรเราสามารถเข้าไป Facebook ได้เลยนะคะเขาบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยก็สร้างวิสัยทัศน์แล้วก็มองมาว่า Facebook เนี่ย
น่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะของผู้ที่มีอิทธิพลต่อวงการสื่อเขาบอกว่าหนึ่งในวิสัยทัศน์คนนั้นก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะคะเขาบอกว่าอย่างการสร้างหนังสือพิมพ์ในส่วนบุคคลที่ดีที่สุดอาจเป็นตัวการพลิกโฉมหน้า Facebook ให้ส่งอิทธิพลเช่นทุกวันนี้นะคะเขาบอกว่าแม้ว่า Google จะเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ที่เยี่ยมชมมากที่สุดในโลกก็ตามเนี่ยแต่ตำแหน่งดังกล่าวก็ไม่อาจต้านทานความแรงของ Facebook ได้เนาะโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่เลยนะคะหลังมีข้อมูลพบว่า Facebook กำลังขึ้นมาผงาดเนี่ยเป็นผู้ที่คือ Facebook เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวงการสื่อทั่วโลกเลยโดยการครองส่วนแบ่งนะคะค่อนข้างเยอะถึง 43% ใช่ไหมคะน้องสังเยอะมากๆนะครับเป็นตัวเลขทราฟฟิกนะครับในกลุ่มเว็บไซต์ของข่าวโดยเขาได้มีการรวมกันประมาณ400เว็บทั่วโลกทั้งรวมถึง Reuters แล้วก็ The Atlantic นะครับรวมถึง Mashable พบว่า Facebook นะครับเป็นการส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยเยอะมากๆจาก 100% เนี่ย Facebook ปาไปแล้ว 43% คือกินเนื้อที่ทั่วโลกโดยมียอดวิวนะครับแล้วก็เพจวิวเนี่ย 6,000 ล้านครั้งเพราะว่ามีคนใช้งานอย่างต่ำนะครับ 1,000 ล้านคนที่ใช้ตลอดทุกเวลาเลยนะครับขณะที่ Google กันบ้างนะครับมีตำแหน่งเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกกับครองส่วนแบ่งได้แค่ 38% เท่านั้นจะเห็นได้ว่า Google นะครับกลายเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เยี่ยมชมเมื่อต้องการหาข้อมูลเสียมากกว่าคือปกติแล้วเนี่ยเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับคนหรือว่าญาติของเราเพื่อนของเราเราจะไปใน Facebook มากกว่า Google ยกเว้นแต่ว่าเราอยากจะรู้อะไรค่อยไปเสิร์ชหาใน Google อีกทีดังนั้นแล้วนะครับ Facebook เนี่ยถ้าพูดตรงๆคือมาแย่งซีน Google ไปเยอะมากนะครับยอมรับเนาะใช่ครับด้วยเหตุนี้เนี่ยมันก็เลยมีความสำคัญต่อสื่อโดยพบว่าเวลานั้นนะครับที่คนเล่น Facebook เนี่ยเขาบอกว่ามีการตลาดเพียง 20% ของทราฟฟิกในสื่อด้วยก็เติบโตมาเยอะมากมีการวิเคราะห์กันว่านะครับสาเหตุที่ Facebook มาแรงแซงหน้าใน Google นั้นมาจากเป้าหมายของคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กที่เขาบอกว่าจะสร้างหนังสือพิมพ์ส่วนบุคคลคุณผู้ชมอาจจะนึกไม่ออกครับว่าหนังสือพิมพ์ส่วนบุคคลเป็นอะไรความส่วนตัวของส่วนบุคคลนี่ป่ะอาจจะเรื่องราวอาจจะได้ใช่หนังสือพิมพ์หมายถึงว่าเวลาเปิดลงมาหน้าหนึ่งจะรู้ว่าวันนี้บ้านเราเกิดอะไรขึ้นไงก็เหมือนวันนี้สตางค์มีอะไรเกิดขึ้นในสตางค์บ้างแต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันอาจจะเป็นหนังข่าวเกี่ยวกับทั่วโลกแต่บางทีเราอยากจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับญาติเราเพื่อลองใน Facebook แล้วก็สามารถเปิดได้ในไทม์ไลน์จะรู้ว่าเดี๋ยวนี้น้องสตางค์มาจบจากการเรียนนิเทศมอเรสัวแล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วนะมันก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ส่วนบุคคลที่บางทีเนี่ยน่าจะเข้าไปอ่านได้ด้วยนะย้อนหลังได้ด้วยในปีพ.ศ.ต่างๆเนาะใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมาครองส่วนแบ่งนี่เองคนคิดนี่เก่งมากนะเขาบอกว่าก็มีการเขาเรียกว่าการเปิดตัวเนี่ยนะคะในเรื่องของ Facebook เนี่ยอย่างในการเปิดตัวใน Facebook เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ดึงเนื้อหาจากสื่อสำนักต่างๆไปเผยแพร่ลงในเขาเรียกว่าอะไรนะแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็ยังมีการบริการขายโฆษณาแจ้งผลตอบรับจากบริการดังกล่าวกลับไปยังบริษัทของเนื้อหาชิ้นนั้นได้อีกด้วยเขาบอกว่ามีการเปิดตัวบริการมีสื่อสำนักดังๆเช่น New York Times ใช่ไหมครับ NBC นะคะBuzzFeedแล้วก็ BBC News เนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าระดับทั่วโลกอีกมากมายที่อยากจะเข้ามาร่วมนะคะคนที่คิดที่เก่งมากแต่ถ้าเราใช้สื่อที่เป็นประโยชน์มันจะเป็นการบอกข่าวสารที่ดีน่าจะถือได้เนี่ยมันก็เป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มีมุมมองที่บอกว่าการลุกคืบเข้ามาในวงการสื่อด้วยการเปิดตัวเนี่ยนะคะที่ระบบที่ Facebook จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นเหมือนการตัดช่องทางการหารายได้ของเว็บไซต์ข่าวในที่สุดเพราะเมื่อผู้บริโภคคุ้นเคยแล้วว่าทำไมอ่ะต่อการอ่านบนเฟซฟอร์มของ Facebook ต่อไปอ่ะการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆก็จะลดน้อยลงถอยลงไปไงฮะแล้วก็จะมีผลต่อการลงโฆษณาบนเว็บไซต์ข่าวต่างๆด้วยหนังสือพิมพ์ควรจะลดน้อยลงไหมเดี๋ยวนี้แน่นอนครับอัตราจำนวนเห็นได้รวมถึงเว็บไซต์เนี่ยก็คือว่าก็ต้องมีเป็นเพจของหนังสือพิมพ์ใน Facebook อีกทีมันก้าวไปใช่ครับมากเนาะเพราะว่าการเรียนก็เห็นว่าต้องใช้เทคโนโลยีหรือพวกนี้เข้าไปด้วยนะการเรียนนะคะยังไงแล้วก็ขอให้อย่าลืมในเรื่องของการรักการอ่านเข้าไปด้วยเนาะครับแอบชมแม่บ้านเรานะเวลาว่างๆหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนรับมาหลายฉบับเดี๋ยวนี้รับแค่ฉบับเดียวแกจะอ่านออกเสียงอยู่เลยความรู้สึกว่าอีกมุมนึงที่เราเห็นคือหนังสือพิมพ์มันสามารถที่จะฝึกอะไรที่เรานิ่งๆได้ต้องทิ้งหนังสือพิมพ์ยอมรับว่าถ้าเราไม่ก้มเกินไปมันจะไม่เสียสายตามันเป็นแค่กระดาษแล้วก็อ่านออกเสียงก็เป็นการฝึกการอ่านได้นะคะแต่เราต้องยอมรับโลกที่มันก้าวไปขนาดนี้เราจะไม่ยอมรับอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่เราก็ทำให้มันเกิดประโยชน์ในเรื่องข่าวสารเนาะเร็วขึ้นแล้วก็รู้อย่างที่นั่นแหละหนังสือพิมพ์เหมือนชีวิตของตัวเองเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เราต้องตามให้ทันเพราะโลกสมัยนี้มันหมุนเร็วมากกว่า 4G อีกนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะไปดูโรคโมยากันเขาบอกว่าเป็นโรคอันตรายที่หายากเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงหน้าอาการมันจะเป็นอย่างไรเจอกันช่วงหน้ากับรายการสองแควยามเช้าครับสักครู่ค่ะ
ตอนนี้ผมอยู่ในงานเทศกาลอาหารนานาชาติประเทศฝรั่งเศสโหของอร่อยอร่อยเต็มเลยเนี่ยครีมบูเล่ฝรั่งเศสพาสต้าครีมซอสอิตาลีช็อกโกแลตร้อนเบลเยียมอาหารไทยก็มีนี่ของอร่อยต้องสังเกตตรงนี้คาเนชั่นช่วยให้น้ำต้มยำเข้มข้นเนื้อขนมเนียนนุ่มซอสครีมหอมมันให้ฟองนมนุ่มๆ นี่แหละความอร่อยที่เชฟเลือกใช้สังเกตความอร่อยสังเกตคาเนชั่นครั้งหนึ่งในชีวิตผู้พิชิตลำน้ำเข็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความสุขสนุกสนานตื่นเต้นและท้าทายในเทศกาลชิมกาแฟแก่งสองล่องแก่งลำน้ำเข็กช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกมาดื่มด่ำความอร่อยจากกาแฟท้องถิ่นสายพันธุ์อาราบิก้าสดๆที่แก่งสองและล่องเรือยางชมธรรมชาติอันงดงามสองฝั่งลำน้ำเข็กนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยบนสายน้ำทุกเพศทุกวัยไม่ควรพลาดยาน้ำแผนโบราณตรายงชุนคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณยาน้ำแผนโบราณตรายงชุนบำรุงร่างกายสำหรับคุณสุภาพบุรุษประกอบไปด้วยสมุนไพรที่ทรงคุณค่ามากมายอาทิโตตง6เหลงถังเช่าเน็กชงยงเน็กกุยสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทร ยาน้ำแผนโบราณตรายงชุนคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณสมาชิก MSH HD ฟังทางนี้เปลี่ยนจากระบบอนาล็อกวันนี้เป็นกล่องดิจิตอล HD เพื่อสิ่งที่ดีกว่ากล่องเดียวดูรายการชั้นนำทั่วทุกมุมโลกกล่องเดียวรับฟังได้2ภาษากล่องเดียวบันทึกรายการได้ทุกเวลากล่องเดียวที่มีข่าวท้องถิ่นพิษณุโลกและสาระความบันเทิงหลากหลายครบครันกล่อง MSH HD ราคาเดิมราคาเดียวติดต่อสอบถามโทร0552187007ช่วงที่2นะคะกับรายการ2แควยามเช้านะคะเรายังมีในเรื่องของข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะเรื่องของสุขภาพเนาะโรคที่โมยาโมย่าเนี่ยว่ามันเป็นโรคอะไรแล้วเวลาเป็นแล้วมันอันตรายมากรวมถึงอาหารแช่แข็งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตื่นเร็ว15นาทีทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้อย่างไรอันนี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดสำคัญเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะแต่ถ้าเราเอานำมาใช้ในชีวิตมันอาจจะสร้างความสุขให้กับเราก็ได้นะคะตอนนี้ในเรื่องของโรคที่ชื่อว่าโมยาโมย่าเนี่ยทางการแพทย์บอกว่ามันน่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเลือดเหมือนกันไปอุดตันในเส้นเลือดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งชื่อนี้เนี่ยอันตรายมากแล้วก็ไม่ได้เกิดจากไทยนะคะไปที่ญี่ปุ่นกันเลยชื่อก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าเป็นประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นโรคอันตรายที่หายากคือว่าโรคนี้นะคะพบไม่ค่อยบ่อยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้า1ในล้านถึงจะเจอถือว่าคนทั่วไปเนี่ยรวมถึงเรา2คนก็ไม่เคยได้ยินชื่อนี้นะใช่ครับโดยโรคโมยาเนี่ยมันเป็นการอุดตันของหลอดเลือดบริเวณสมองเป็นหลอดเลือดสมองที่อยู่ในส่วนใต้สมองอีกทีซึ่งคำว่าโมยาโมย่าเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากลุ่มควันบุหรี่เนื่องจากว่าโรคนี้นะครับมีการอุดตันในสมองเป็นลักษณะของหลอดเลือดข้างเคียงมีจำนวนมากแล้วหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมีขนาดเล็กจึงมีความคล้ายกับกลุ่มควันบุหรี่ที่อยู่ในอากาศต้องบอกคุณผู้ชมว่าโรคนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการสูบบุหรี่แต่เขาเปรียบเทียบนี่ไงเป็นลักษณะนี่ไงมันกระจายนี่มันจะทำเหมือนควันบุหรี่ใช่ครับถ้าจินตนาการเนี่ยไอ้สีแดงๆเนี่ยก็คือควันบุหรี่ที่พวยพุ่งแต่ไว้หลอดเลือดนี่คือหลอดเลือดสีแดงไปเลี้ยงใช่ครับกระจายถ้าบอกว่าในประเทศไทยบอกว่าพบน้อยมากแต่พบมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับเฉลี่ยมีคน 100,000 คนจะเจอสักประมาณ3คนถ้าในห้องนี้มีคน 100,000 คนจะเจอคนที่เป็นโมยาโมย่าเพียงแค่3คนเท่านั้นแล้วก็พบได้ทั้งในผู้หญิงวัยเด็กวัยผู้ใหญ่ในช่วงตั้งแต่5ขวบจนถึงอายุ40ปีตามลำดับขนาดเดียวกันนะครับโรคนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มโรคอาการดาวโรคเนื้องอกทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งหรือว่าโรคที่เกิดจากคนที่เคยฉายรังสีรักษาบริเวณสมองหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคไทรอยด์เป็นพิษโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดโรคหลอดเลือดแดงไตตีบและโรคปานแดงบริเวณใบหน้าโอ้โหอันนี้น่ากลัวเนาะอันนี้มันเป็นโรคที่มันอาจจะ
มันมีโรคแปลกๆอะไรเกิดขึ้นมาเนาะแต่ไม่ต้องกังวลใจแปลว่าก็รู้ไว้จะนะว่าตอนนี้ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นแล้วแต่คนไทยก็ลองสุขภาพร่างกายไว้เนาะตอนนี้สังเกตยังไงเขาบอกอาการมันจะเป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะมีการหนาตัวของกล้ามเนื้อในผนังหลอดเลือดสมองจะทำให้มันค่อยๆเกิดจากการตีบของหลอดเลือดอันนี้ยอมรับเราจะไม่รู้หรอกมันอยู่ข้างในทำให้เราขาดหลอดทำให้ขาดหลอดเลือดขนาดเล็กๆมาเลี้ยงสมองมากขึ้นคือมันแตกกระจายเป็นควันบุหรี่ซึ่งหากปริมาณเลือดเลี้ยงสมองมันไม่เพียงพอมันก็จะเกิดภาวะการขาดเลือดขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหลอดเลือดเกิดการตีบก็อาจจะเกิดโป่งพองของผนังหลอดเลือดได้อีกทำให้เกิดภาวะการที่แตกแล้วก็ส่งผลให้เลือดออกในสมองได้นอกจากนี้แล้วจากสภาวะของอาการเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นมีปัญหาความจำมันลดลงไหมมีการชักบ่อยไหมมีการเคลื่อนไหวผิดปกติของร่างกายและปวดศีรษะมากไหมด้านละการรักษาก็มีวิธีการ3วิธีสำคัญนะคะที่แพทย์เขาบอกมาคือว่าอย่างเดียวคือผ่าตัดเชื่อมต่อหลอดเลือดสมองระหว่างหลอดเลือดที่ปกติกับหลอดเลือดสมองที่มันอุดตันให้มันเชื่อมกันไงเพื่อที่ให้เกิดการกระจายไปเลี้ยงหลอดเลือดเล็กๆนะคะการใช้ยาละลายลิ่มเลือดก็ช่วยได้นะคะถ้าไม่เป็นมากเนี่ยหรือยาต้านเกล็ดเลือดซึ่งต้องใช้ยานี้มันไปตลอดชีวิตถ้าคุณอยากจะทำเนี่ยก็ต้องละลายลิ่มเลือดถ้าคุณไม่ผ่ากินไปตลอดชีวิตหรืออาจจะทำกายภาพบำบัดซึ่งต้องทำตลอดชีวิตเช่นเดียวกันส่วนการดูแลตนเองเนี่ยนะคะก็ทานยาที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดไม่ควรซื้อยาไปทานเองนะคะหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเนี่ยมันอาจจะตีกันระหว่างยาได้ทำกายภาพบำบัดตามผู้เชี่ยวชาญบอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนระมัดระวังค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุอันตรายมากเลยนะคะเพิ่งได้ข่าวว่าคนที่รู้จักเมื่อวัน2วันนี้ท่านสูงอายุแล้วท่านล้มแล้วก็หัวไปฟาดพื้นก็มันมีลิ่มเลือดอะไรค้างอยู่ไม่ได้ออกมาก็เสียชีวิตไปแล้วนี่อันตรายนะเด็กผู้สูงอายุระมัดระวังอย่าให้เกิดเหตุล้มถ้าหัวสมองไปฟาดเนี่ยมันอันตรายมากๆอาจจะมีเลือดออกในสมองได้แล้วก็ถ้าแพทย์นัดเนี่ยถ้าคุณเป็นโรคเนี้ยคุณอย่าขาดพยายามไปตามแพทย์ที่นัดไว้นะคะถ้าคุณดูแลรักษาร่างกายคุณอาจจะแข็งแรงกว่าบางโรคก็ได้อันนี้อาจจะพบน้อยนะคะดูแล้วโรคมะเร็งอาจจะน่ากลัวแต่ก็ไม่ประมาทเนาะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยให้เราดื่มน้ำเยอะๆนะบางทีเราดื่มน้ำน้อยอ่ะบางทีมันก็จะดึงเลือดอ่ะมาใช้ดีดแทนน้ำมันจะเกิดความหนืดของเลือดและทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีด้วยนะคะทานดื่มน้ำกันเยอะๆค่ะเพื่อความปลอดภัยบ้านเรายังมีน้ำดื่มเพียงพออยู่ไม่เหมือนบางประเทศนะคะที่น้ำไม่มีแห้งแล้งทุรกันดารลำบากนะคะดูแลร่างกายออกกำลังกายให้มันแบบยืดเส้นยืดสายตื่นมาก็ยืดเส้นยืดสายสักนิดในห้องเราก็ได้ให้มันรู้สึกเขาบอกว่าเหมือนเราหลับอยู่เนี่ยน้องสตางค์แล้วเช้ามาเขาบอกให้ดื่มน้ำเยอะๆมันเหมือนพอเราดื่มน้ำปุ๊บร่างกายที่มันหลับอยู่มันจะเริ่มแบบก๊กแก๊กก๊กแก๊กก๊กแก๊กทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนให้น้ำไปปลุกส่วนต่างในร่างกายใช่ไหมครับก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะครับที่หายากแต่ก็รู้ไว้เผื่อถ้าหากเราเจอเนี่ยเราจะได้หาวิธีป้องกันได้ทันนะครับมาต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างมาดูเรื่องอาหารแช่แข็งเรื่องนี้เนี่ยก็เขาบอกว่าอาหารแช่แข็งต่างๆมันจะมีโซเดียมซึ่งโซเดียมมันก็จะเป็นสารเค็มแล้วก็ทำให้เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้แล้วก็จะมาดูวิธีการลดกันนะคะเขาบอกว่าอยากจะแนะนำนะคะอยากจะให้เราลดอาหารที่มีรสเค็มเนี่ยไม่ควรรับประทานมากเลยหรือว่าประเภทรสอาหารที่มีรสจัดเกินไปเนี่ยถ้าทานไปมากๆแล้วเนี่ยค่ะจะทำให้สุขภาพไม่ดีพยายามทานรสชาติจืดแทนเพื่อสุขภาพดีห่างไกลโรคนะคะเราอาจจะลดลงไปนิดนึงบางคนเนี่ยคนไทยติดนิสัยต้องหยอดน้ำปลาหรือว่าต้องกินอาหารแซ่บไม่งั้นไม่อร่อยเขาบอกว่าก็มีเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะมาเตือนกันสำหรับผู้ที่ชอบซื้ออาหารแช่แข็งหรืออาหารที่มันมีส่วนผสมของเกลือโซเดียมเนี่ยที่น้องสตางค์พูดไปมากเกินไปเพราะว่าในฐานะคนทำงานด้านอาหารมาโดยตลอดเนี่ยเขาก็ออกมาพูดและออกมาเตือนกันปริมาณโซเดียมที่ร่างกายต้องการต่อวันนั้นเนี่ยนะคะอย่างอย.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กำหนดไว้ปริมาณแนะนำไว้ที่ 2,400 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับปริมาณเกลือนะคะได้ไม่เกินวันละประมาณ1ถึง 1.5 ช้อนชาส่วนตอนนี้คนบอกจะสังเกตยังไงเราไม่ได้เรียนไอ้หลักวิชาอย่างนี้มาก็สังเกตอย่างนี้ไหมถ้าส่วนไอ้น้ำปลาเนี่ยสมมติว่าเราทานน้ำปลาใช่ไหมสามารถบริโภคได้น้องสตางค์ไม่เกิน5ช้อนชาต่อวันครับเราไม่ใช่ว่าเอาน้ำปลานั้นมาเหยาะใส่ข้าวทีเดียวต้องดูว่าสัดส่วนน้ำปลาที่มันอยู่ในอาหารด้วยเนี่ย
มันประมาณนั้นหรือเปล่าก็คือพยายามก็คืออย่างงี้เวลาจะกินก๋วยเตี๋ยวหรือกินข้าวอ่ะก็ถึงไม่ให้เติมมากไงเพราะว่าความเค็มมันจะอยู่ในอาหารที่คุณกำลังจะกินอยู่แล้วครับนะมันก็จะทำให้ช่วยได้ตรงนี้นะอย่างหลายร้านนะครับก็ได้มีการติดไว้ว่าชิมก่อนปรุงนะครับบางคนบอกติดเค็มไงคือบางทีเนี่ยน้ำบางร้านอาจจะเค็มหรือไม่เค็มอยู่แล้วก็แต่เมื่อก่อนพี่สมรียอมรับพี่สมรีติดนะแต่นี้ลดลงไปละลดลงไม่ค่อยเรียบพี่ไม่เอาน้ำปลาคือลดลงไปอ่ะคือเมื่อก่อนพยายามต้องมีน้ำปลาใช่ไหมเนาะมันจะอร่อยอ่ะข้าวคุกน้ำปลากินกับอะไรอย่างเงี้ยมันติดอ่ะแต่ว่าตอนนี้มันพี่สมรีเบาไปเยอะเลยตั้งแต่ไปทำข่าวเกี่ยวกับคนเป็นโรคไตหรืออะไรที่เค็มเกินไปจัดเกินไปถ้าเรารักอวัยวะของเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกกินอย่างเงี้ยให้มันลดลงก็ได้นะคะลดลงไปบ้างอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องปรุงอาหารอะไรที่มันมีโซเดียมกันบ้างที่มันสุ่มเสี่ยงที่มันจะเค็มใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างน้ำปลาเป็นตัวแรกที่เรารู้จักกันต่อมาเป็นซีอิ๊วนะครับกะปิโชยุปลาร้าโอ้โหปลาร้านี่ก็เค็มเต้าเจี้ยวนอกจากนี้นะครับมาจากอาหารหมักดองเนี่ยใครชอบทานเนี่ยตัวดีเลยในเมื่อโซเดียมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นกับร่างกายแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมเพราะว่าการที่ได้รับโซเดียมมากเกินไปเนี่ยร่างกายก็จะบางทีมันอาจจะขับออกไม่ทันทำให้เป็นสาเหตุของโรคไตถ้ากินโซเดียมมากเกินไปร่างกายก็ขับออกมาไม่หมดส่วนใหญ่มันก็จะออกมาในแบบเลือดบางทีก็อาจจะปริมาณมากขึ้นทำให้ร่างกายเราต้องการน้ำมากขึ้นสังเกตไหมเวลาเราทานอะไรเค็มเนี่ยเราต้องการดื่มน้ำมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าโซเดียมมันมีมากเกินไปมาทำให้มันอยู่ในเลือดเนี่ยมันต้องขับถ่ายด้วยน้ำเขาบอกว่าถ้าเราไปรับโซเดียมมากไปนะคะคุณผู้ชมจะทำให้ปริมาณของเลือดที่กำลังไหลเวียนอยู่ดีๆเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะจึงส่งผลให้ความดันโลหิตของคุณสูงถึงว่าในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงจึงต้องควบคุมอาหารอย่างดีอย่าให้ยาควบคุมสิคะเราต้องควบคุมมันได้ก่อนซึ่งมันจะส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของเรานะคะอย่างเช่นไตวายโอ้โหนี่ไตวายน่ากลัวมากหรือต้องฟอกไตทุกสัปดาห์ภาวะความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดด้วยส่วนประเด็นการใช้โซเดียมในการปรุงอาหารโดยเฉพาะอาหารแช่แข็งนั้นผู้ประกอบการจะต้องยึดตามมาตรฐานที่อย.กำหนดอยู่แล้วดังนั้นประเด็นการใส่โซเดียมมากเกินไปจึงไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะในขั้นตอนการขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารขอเครื่องหมายอย.เนี่ยหากผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาไม่ตรงตามกำหนดของอย.ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์อยู่แล้วจึงถือว่าสังเกตถ้าอาหารที่มีสัญลักษณ์อย.ค่อนข้างที่จะปลอดภัยรับรองคุณภาพสำหรับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าอย.เนี่ยมันต้องดูด้วยว่ามันปลอมมาไหมอันนี้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อตามร้านห้างสรรพสินค้าหรือที่แหล่งมันน่าเชื่อถือเนี่ยหรือบางครั้งร้านเภสัชก็มีอาหารเสริมอะไรที่มีอย.เนี่ยนะมันก็น่าจะปลอดภัยเนาะครับดังนั้นแล้วนะครับต้อง1หมั่นดูสลากฉลากนะครับทุกครั้งที่ซื้อของที่จะทานเนี่ยอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโซเดียมก็มีหรือว่าอะไรแช่แข็งก็ตามมันมีโซเดียมมาอยู่แล้วอย่าอะไรอย่าใส่อะไรที่มันเค็มมากขึ้นหรือว่าใครที่ชอบทานข้าวราดแกงข้าวผัดอาหารตามสั่งก็ตามถ้าเลี่ยงได้น้ำปลาน้ำตาลเนี่ยเลี่ยงไว้ดีกว่าอันนี้พูดถึงน้ำตาลด้วยเพราะว่าการให้เราทานอะไรที่เป็นรสจัดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เสี่ยงที่เป็นโรคอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลนะครับหรือว่าโรคไตก็มาจากน้ำปลาก็ฝากด้วยนะการนะครับเราต้องหมั่นสังเกตเนาะบางทีเนี่ยการที่เราเติมอะไรบ่อยๆทุกวัน1ปีเราเติมไปเนี่ยกี่พันช้อนชาล่ะแล้วมันจะทำให้เราเป็นโรคได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยแล้วก็ลดค่อยๆลดปริมาณการรับประทานที่เค็มเกินไปหรือจัดเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสุขภาพดีโดยเราไม่ต้องไปพึ่งยานะคะยานี่คือหมายถึงร่างกายเราแย่แล้วถ้าเกิดเราสามารถควบคุมได้ดูแลได้อาจจะไม่ต้องทุกมื้อก็ได้ค่ะเราคนไทยยอมรับไม่มีน้ำพริกไม่มีอะไรแซ่บๆเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยแต่ต้องอร่อยแบบว่าดูสุขภาพเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสะสมโซเดียมมากเนี่ยมันจะเป็นระยะยาวไงไตวายที่เขาบอกอะ ความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคของหลอดเลือดต้องระมัดระวังเรื่องของการกินเนาะคนไทยก็เอากินอะไรดีเดี๋ยวกินอะไรดีไปกินอะไรกันดีอดไม่ได้ที่จะต้องกินสามมื้อด้วยนะบางทีมากกว่านั้นนี่ก็มีนะคะเรามาดูอีกข่าวนึงที่น้องสตางค์ได้เกริ่นไว้น่าสนใจที่บอกว่าถ้าเราเองตื่นเร็ว15นาทีใช่ไหมครับมันจะดียังไงเขาบอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนเลยนะครับพี่สำลีครับเพราะว่าการตื่นนอนเร็วขึ้นจากเวลาเดิมมันสามารถสร้างวันดีๆแล้วก็มีความสดใสให้กับเราได้อย่างแรกเนี่ยใช้เวลา15นาทีสมมติว่าใครตื่นตี6โมงอาจจะตื่นตี5 45ตี5ไว้ทุกครั้งเลยเลทตี5ครึ่งตลอดอาจารย์ตื่นเร็ว15นาทีทำไงนะคะเพราะว่าตื่น6โมงทุกเช้าก็ตื่นมาเป็นตี5 45ถูกต้องนะครับตั้งก่อนเลยเขาบอกว่าถ้า
ื่นก่อนเวลาตื่นนอนจริงเนี่ยด้วยการลุกมาขยับร่างกายมันจะทำให้ร่างกายของเราดีขึ้นสมัยปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เราเป็นเมืองเทคโนโลยีนะครับมันก็จะเป็นการช่วยผ่อนแรงให้เราได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราอาจจะมีการสะดวกในการติดต่อข้อมูลแต่ข้อเสียคือว่าการเคลื่อนไหวร่างกายของเราน้อยกว่าคนยุคก่อนเราใช้รถยนต์แทนการเดินจากที่เคยขึ้นบันไดตอนนี้ก็มีลิฟต์มีบันไดเลื่อนเพียงแค่แตะปลายนิ้วมือเราก็สามารถทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันได้จากเมื่อก่อนจะทำอะไรก็ต้องออกแรงจะเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราออกแรงน้อยลงเนาะแล้วแทบจะไม่ช่อยได้ออกกำลังกายนะครับปัจจัยต่างๆมันก็เลยเป็นปัญหาสุขภาพทีนี้เราก็มาดูกันเริ่มจากการตื่นนะครับตื่นเร็วขึ้น15นาทีมันจะมีวิธีขยับเคลื่อนร่างกายเพื่อเรียกความสดใสแล้วก็มีวิธี9ข้อด้วยกันที่จะขยับร่างกายด้วยการตื่นก่อนนอน15นาทีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่า9วิธีนี้ใช่มั้ยที่จะขยับร่างกายตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาก็นั่งหลังตรงเนาะประสานมือนะคะคุณผู้ชมประสานมือแล้วก็ยืดฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็ค่อยๆยืดแขนยืดหลังขึ้นให้สูงที่สุดเอียงตัวไปด้านซ้ายเอียงตัวไปด้านขวาทำสลับกันไปจนครบข้างละ3ครั้งแล้วก็มีการบิดคอไปทางซ้ายนิดนึงจะรู้สึกตึงที่คอด้านขวาเล็กน้อยแล้วก็สลับข้างนะน้องสั่งทำต่างบิดคอมาทางด้านขวา จะรู้สึกตึงที่คอซ้ายเล็กน้อยทำสลับกันไปให้ครบ3ครั้งนะคะยืนขึ้นตอนนี้เริ่มขยับเสร็จปั๊บยืนขึ้นบ้างนะยืนขึ้นจากเตียงนอนกางแขนออกวาดแขนเป็นวงกลมใหญ่ๆแล้วก็หมุนหัวไหล่ไปด้านหน้า10ครั้งสลับหมุนหัวไหล่กลับมาด้านหลังอีก10ครั้งยืดแขนตรงไปด้านหน้างอฝอกดึงแขนไปด้านหลังนะคะแล้วก็บีบสะบักหลังเข้ามาหากันคลายหลังยืดมือกลับไปด้านหน้าจนครบ10ครั้งกางแขนออกเดินย่ำอยู่กับที่ก็ได้โอ้ยคนนั้นทำรู้สึกว่าจะลิงโลดเป็นพิเศษนะคะ เดินย่ำอยู่กับที่แล้วก็ยกเข่าขึ้นสูงจนหน้าขาขนานกับพื้นแล้วก็จึงวางขาด้านนั้นลงแล้วก็ยกขาอีกข้างสลับไปมาทำ20ครั้งคุณผู้ชมอาจจะจำไม่ได้หรอกนะคะมันมีหลายๆท่าด้วยกันแต่คุณผู้ชมทำท่าอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมคิดว่ามันทำให้ยืดเส้นยืดสายเนี่ยนะคะก็ทำไปแต่ว่าเคล็ดลับของนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าสรุปก็คือว่าให้เราตื่นเร็วจากที่เราเคยตื่นเนี่ย15นาทีก็คืออยากจะให้เรายืดเส้นยืดสายขยับขยายที่ร่างกายเรานอนอยู่ทั้งคืนเนี่ยเนาะเราอาจจะนอนท่าเดียวแล้วก็บางทีก็อาจจะฝันอะไรไปเรื่อยนี่นะตื่นขึ้นมาปุ๊บทำอะไรก็ได้15นาทีก็คือเขาเน้นให้เราออกกำลังกายนั่นแหละบางทีอาจจะนอนอยู่ที่นอนอยู่ก็ได้นะสตังค์พี่สำนีเคยนะพอตื่นจากที่นอนเสร็จปุ๊บปั่นจักรยานก็ได้ทำขาปั่นจักรยานแล้วก็ยืดแขนกางออกนั่งคืออย่างนี้คือยังไม่ต้องลุกจากที่นอนเลยปุ๊บปั๊บเลยอ่ะมันปรับเนาะบางทีมันปรับบางทีมึนเนาะอะไรเงี้ยให้เขาบอกว่าให้ลุกจากที่นอนเนี่ยแล้วก็ค่อยนอนยกขาก่อนก็ได้ทำเป็นปั่นจักรยานแล้วก็พอนั่งครึ่งตัวปั๊บน้องสตังก็ทำเป็นบิดนู่นบิดนี่ยกแขนยกนี่อย่างเขาบอกมันจะทำให้เราสดชื่นพอคุณลุกไปแล้วก่อนคุณเข้าห้องน้ำนี่เป็นเคล็ดลับนะพี่สมิธทำทุกวันเลยดื่มน้ำเยอะๆดื่มน้ำแต่ค่อยๆดื่มนะบางคนดื่มน้ำติดคอก็มีเพราะทุกคนแบบว่าดื่มน้ำเร็วเกินไปมันมีนะติดคอมีดื่มน้ำเคยไหมดื่มน้ำติดคอดื่มน้ำไปเยอะค่ะแล้วหลังจากนั้นไปเข้าห้องน้ำแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายกลไกเริ่มทำงานแล้วไงพอน้องสตางค์ขยับร่างกายเสร็จปั๊บดื่มน้ำอวัยวะมันก็เริ่มกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กกุ๊กแก๊กเงี้ยมันก็ทำให้สดชื่นลองทำนะคะคุณผู้ชมทำแล้วได้ผลยังไงก็โทรศัพท์มาพูดคุยแชร์กันมาก็ได้ในเฟซบุ๊กรายการสองแควยามเช้าก็ได้ค่ะก็เป็นเรื่องสุขภาพดีๆนะครับที่เรามีอะไรดีๆก็อยากบอกคุณผู้ชมผ่านหน้าจอกันเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเรามาดูข่าวท้องถิ่นกันบ้างไปปลูกต้นไม้กันที่อำเภอเนินมะปรางนะครับเป็นโครงการดีๆเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้ากับสองแควยามเช้าครับด้วยมุ่งหวังเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวและภูมิปัญญาไทยสู่เยาวชนชุมชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตนักเกษตรกรรมพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้สู่อาชีพการเกษตรแบบมืออาชีพถ่ายทอดสู่ชุมชนโดยเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ติดตามได้ในรายการรักชุมชนหนุนอาชีพวันอังคารที่1กันยายนนี้หลังข่าว MSS ทำกินหนุนอาชีพยาน้ำแผนโบราณตรายงชิงคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณยาน้ำแผนโบราณตรายงชิง
บำรุงโลหิตสำหรับคุณสุภาพสตรีประกอบไปด้วยสมุนไพรที่ทรงคุณค่ามากมายอาทิตังกุยเอี้ยบ่อเช่าถังเช่าคักฮกว่านชักมดลูกสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโทรยาน้ำแผนโบราณตรายงชิงคุณประโยชน์ดีๆเพื่อคุณสนใจติดต่อโฆษณาช่อง6 MSS All in 1คุณวรรณรัตน์กาวงหมายเลขโทรศัพท์0856810377คุณถิติพรดอนเขียวไพร0815884046 MSS คุ้มค่าคมชัดระดับไฮเดฟรายการ2ข่าวยามเช้านะคะมาใกล้ชิดบ้านเราท้องถิ่นเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับข่าวสารยังเป็นกิจกรรมดีๆที่เรายังคงมีเห็นหน่วยงานต่างๆปลูกต้นมงต้นไม้ในพื้นที่ที่เราจะเพิ่มสีเขียวเนี่ยทำดีได้นะคะทำดีเพื่อบ้านเราเนี่ยทำยังต่อเนื่องเลยนะตอนนี้เห็นว่ามีชมรมคนรักในหนวงใช่ไหมไปปลูกต้นไม้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะไปกันที่อำเภอเนินมะปรางตำบลชมพูหมู่ที่7นะครับที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านรักไทยนะครับก็ได้มีท่านพลเอกดร.สิริทิวพันธ์นะครับท่านเป็นประธานสภาสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนก็เป็นประธานในงานนี้นะครับโดยเป็นกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ชมรมคนรักในหลวงในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยก็ได้ร่วมกับกองทัพภาคที่3สถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีนและประชาชนจากชาวบ้านรักไทยนะครับรวมตัวการพร้อมใจเพื่อที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติให้ทำรงอยู่กับชาวไทยตลอดไปครับเห็นแล้วอากาศดีเหมือนกันนะคะเมื่อกี้เห็นนายทหารปลูกหรือว่าเนี่ยลมพัดเย็นสบายดีจังเลยทำการปลูกต้นไทรแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นอื่นๆเนี่ยรวมแล้วนะคะคุณผู้ชม200ต้นรอบๆอ่างเก็บน้ำแล้วก็รอบๆพระพราที่ประทับเขาบอกว่าพระพาที่ประทับเนี่ยมีการเล่าประวัติความเป็นมาว่าเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประทับด้วยนะคะแล้วก็ทอดพระเนตรบริเวณบ้านเผ่าไทยทรงปล่อยปลานิลลงในอ่างเก็บน้ำด้วยแล้วก็ยังประทับเสวยพระกยาหารณศาลาจำปาแล้วก็ยังเสด็จเยี่ยมราษฎรที่โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ด้วยทั้งนี้พระองค์ยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ทหารมาดำเนินการก่อสร้างซึ่งประสงค์นิกรชาวตำบลชมพูต่างก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดไม่ได้ตั้งแต่บัดนั้นมาค่ะพระพราที่ประทับริมอ่างเก็บน้ำนี้ก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในความทรงจำของประชาชนเสมอมาเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาขุดลอกคลองตกแต่งบริเวณอ่างเก็บน้ำให้เป็นพระพาที่ประทับอย่างสวยงามเราน่าจะไปน้องต่างดูสิลมเย็นๆเนาะโดยอนาคตนี้นะคะก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกต่อไปบ้านเราเนี่ยมีเสน่ห์มีอะไรที่น่าเที่ยวน่าอยู่เยอะคนที่มาจากต่างจังหวัดอยู่ทางใต้อยู่เขาย้ายมาบ้านเรากันเยอะนะคะหรือว่าดูจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านน่ะโครงการบ้านต่างๆเวลาออกมาเนี่ยคนซื้อตลอดแสดงว่าคนอยากจะมีบ้านเนี่ยแสดงว่าการตัดสินใจอยากจะมีบ้านเนี่ยคืออยากจะอยู่ที่โลกนี้เยอะนะครับนะคะบ้านเราแต่อะไรที่ยังเป็นสภาพธรรมชาติอยู่เนี่ยรักษาไว้ค่ะมันหาไม่ได้นะธรรมชาติเราต้องอนุรักษ์แล้วก็สร้างมันไว้นะคะนี่เป็นกิจกรรมที่ดีนะก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนให้มีโอกาสเนี่ยร่วมกันปลูกดีกว่านะครับไม่ต้องรอให้เป็นโครงการหรือระยะเวลานะครับเพราะว่าพื้นที่สีเขียวนับวันก็โอ้โหน้อยลงเยอะมากๆเรามองสายตาเราไงเราเห็นแค่ระดับสายตาว่ามันยังมีอยู่แต่ถ้าเกิดมีการสำรวจขึ้นไปเครื่องบินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าบางพื้นที่มันก็เป็นหัวโล้นนะมันก็ถูกลักตัดทำลายไปเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้หนึ่งต้นเนาะกว่าจะปลูกแต่ตัดวันเดียวเนี่ยไม่ได้เราต้องช่วยกันค่ะบ้านเราจะได้อยู่ลูกหลานเราจะได้อยู่สุขสบายนะคะต้นน้ำลำธาร
ไม่เสียความสมดุลในธรรมชาติเรามาดูในกิจกรรมดีๆในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชเนี่ยก็มีรถบัสอยู่หลายคันแต่นี้รถบัสบางอย่างบางทีมันถึงเวลาที่ต้องจ่ายคืนทางวิทยาลัยก็มองว่ามันยังมีสภาพดีอยู่อะรถบัส2คันน่ะเป็นเครื่องปรับอากาศคันนึงแล้วก็พัดลมก็เลยมอบไปกับทางเทศบาลนครพิษณุโลกดีไหมเพราะว่าเขาจะมีกิจกรรมชุมชนมีพนักงานมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลก็5แห่งละมีชุมชนก็64ชุมชนก็เลยหารือกันนะคะทางเทศบาลก็เลยทำหนังสือมาร้องขอรับนะคะการอนุเคราะห์อยากจะได้รถในส่วนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีโดยท่านนายกบุญทรงแทนธานีเนี่ยนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะคะแล้วก็มีท่านดร.สุภาเพ็ญปานะวัฒนพิสุทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชก็เลยมอบไปที่เรียบร้อยแล้วนะสั่งมอบกันเมื่อวานนี้เห็นไหมคะกุญแจเป็นกุญแจเขาเรียกว่าอันนี้เป็นกุญแจที่เป็นถ่ายรูปนะครับกุญแจจริงคงไม่กล้าไขแล้วก็มอบสำเนาเล่มรถให้เรียบร้อยเลยนี่นี่อันนี้รถคันนี้ที่นี่เป็นรถเครื่องปรับอากาศและอีกคันนึงก็เป็นรถพัดลมสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับสภาพยังดีอยู่นะนะคะโดยมีรถปรับอากาศ1คันนะครับแล้วก็รถพัดลม1คันมูลค่ากว่า 800,000 บาทนะครับ2คันนี้รวมแล้วซึ่งสภาพใช้งานดีมากๆนะครับก็สามารถใช้รับส่งพนักงานเทศบาลรวมถึงพนักงานจ้างนักเรียนประชาชนที่อยู่ในชุมชนเขตเทศบาลได้นะครับโดยทางท่านนายกบุญทรงก็ได้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยรถที่ใช้ในราชการเนี่ยไม่เพียงพอจริงๆเพราะว่าเทศบาลเนี่ยมีหลายโปรเจกต์มีหลายงานจึงต้องขอความประสงค์ขอรับบริจาคนะครับจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชก็จะเป็นการสร้างสิ่งที่หมดความจำเป็นเนี่ยให้มีสภาพอยู่ได้แต่จำนวนของพนักงานรวมทางพนักงานครูเนี่ยในเทศบาลมีกว่า 1,200 คนการเพิ่มรถมา2คันเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ก็ยังไม่เพียงพอยังมีสภาพดีอยู่เลยโอ้โหสภาพดีมากๆนะครับนายกนั่งแล้วดูดีมากเลยนะคะหล่อด้วยนะครับท่านนายกเราแล้วก็นอกจากนี้เห็นว่ามีนักเรียนในสังกัดในเทศบาลเนี่ย5แห่งเนี่ยนะก็ประมาณ 3,000 คนน่ะแล้วก็รวมถึงพี่น้องชุมชนเวลาศึกษาดูงานประมาณ64ชุมชนก็ต้องเดินทางไม่อะไรเราบางทีมีกิจกรรมโครงการอย่างเงี้ยลอยกระทงปีใหม่เอาละวงย้อนยุคง่ายๆผู้สูงอายุเงี้ยเวลาจะไปรับอย่างเงี้ยเอาไปหมดเลยทั้งรถบัสเลยนะน่ารักจริงๆขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราชท่านดร.สุภาเพ็ญปานะวัฒนพิสุทธิ์และรวมถึงคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงด้วยนะคะในกระทรวงสาธารณสุขด้วยเนี่ยขอบพระคุณมากเลยนะคะที่มอบรถให้เป็นประโยชน์ในงานชุมชนต่อไปค่ะครับมาต่อด้วยข่าวเศรษฐกิจปิดท้ายกันในวันนี้กันบ้าง นะครับไปดูนะครับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม1ก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางการค้าซึ่งก็รวมกัน3ประเทศนะครับมีไทยลาวแล้วก็เมียนมาด้วยที่จะรับสู่อาเซียนโดยงานนี้นะครับจัดขึ้นที่ห้องสุโขทัยโรงแรมท็อปแลนด์พลาซ่านั่นเองครับโดยได้มีการเปิดงานแถลงข่าวร่วมกันนะครับโดยทางประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือว่ากกร.ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1ได้กล่าวถึงความร่วมมือภาครัฐแล้วก็เอกชนมีการจับกลุ่มรวมกันนะครับที่ประเทศไทยกับแขวงสยบุรีแล้วก็แขวงหลวงพระบางรวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรวมถึงรัฐมอญแล้วก็รัฐกะเหรี่ยงด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมประชุมด้วยครับค่ะซึ่งเขาบอกว่าทางด้านของท่านประธานกรรมการการร่วมภาคเอกชนเนี่ยนะคะท่านทิติวิศวะชัยวัฒน์เนี่ยนะคะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งได้บอกว่าความร่วมมือของภาครัฐและก็เอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งประเทศไทยแล้วก็แขวงชัยบุรีแล้วก็แขวงหลวงพระบางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเนี่ยรวมถึงรัฐมอญแล้วก็รัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะคะแล้วก็สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการมาต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเปิดประตูนะคะต้อนรับอาเซียนนะคะแล้วก็ระเบียงอาเซียนหลวงพระบางอินโดจีนเมาะลำไยหรือเรียกว่าพูดูเป็นประตูมิตรภาพและโอกาสนะคะที่จะเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการเจรจาตกลงกันในเรื่องการค้าการลงทุนร่วมกันมาแล้วเพื่อจะยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอินโดจีนหวังว่าจะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตในเรื่องของ5ด้านนะคะคุณผู้ชมด้านการลงทุนด้านการท่องเที่ยวด้านการศึกษาด้านสุขภาพแล้วก็เรื่องของโลจิสติกเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยซึ่งหลังจากการประชุมและการศึกษาดูงานต่างๆแล้วนี่นะคะทางคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่าจะเดินทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้เดินทางไประหว่างประเทศที่ได้มีการลงนามตกลงกันแล้วเนี่ยก็จะรีบขับเคลื่อนค่ะให้การดำเนินงานเนี่ย
ให้มันเป็นผลรูปธรรมอย่างแท้จริงนะคะคเห็นว่ามีการกำหนดเป้าหมายแล้วใช่ไหมคะน้องสตางค์แล้วก็ทิศทางการทำงานที่ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันถึง4เรื่องด้วยกันค่ะครับเป้าหมายแรกนะครับก็จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้านธุรกิจการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างประเทศ2ก็จะเป็นการจัดประชุมย่อยระหว่างภาคเอกชนในแต่ละประเทศนะครับเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน3ก็คือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการและ4ผลักดันให้เป็นระเบียบเศรษฐกิจนี้ยอมรับแล้วก็เกิดโครงการต่างๆในอนาคตร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่า3ประเทศนี้ในอนาคตเนี่ยเราก็จะเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันในอาเซียนแล้วเราก็ต้องมีความพร้อมนะครับทั้งไทยลาวแล้วก็เมียนมาด้วยเห็นภาพแบบนี้รู้สึกว่าเอาจริงนะถ้าลงนามแล้วมันก็เหมือนว่าเหมือนเป็นอีกประตูนึงอะประตูพูดูเป็นประตูอีกประตูนึงที่จะเห็นความเป็นทิศทางและสี่แยกโดจีนบ้านเราแล้วนะคะตอนนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเราจะอยากจะเดินทางถ้าในอนาคตเนี่ยเราต้องเดินทางเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเป็นครอบครัวเราไม่รู้ว่าจะติดต่อปรึกษายังไงในการเดินทางไปเที่ยวไปการค้าเนี่ยเราก็ลองปรึกษาทางบริษัท MN พิศรุโลก Travel and Tour จำกัดดีไหมเพราะว่าเขามีการบริการครบวงจรในเรื่องนี้เลยนะคะด้านการท่องเที่ยวด้านการเดินทางจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็รับจัดทัวร์นะคะหรือจะขอวีซ่าการเดินทางไปศึกษาดูงานทุกอย่างออร์แกไนซ์งานหมดเลยบริการรถตู้ด้วยมี2สาขานะคะคุณผู้ชมถ้าเผอิญผ่านไปตรงหมู่บ้านน้ำเพชรนี่สาขาแรกจะอยู่ตรงนั้นเรียกว่าสาขาใหญ่เลยเรียบคลองชลประทานหลังมหาวิทยาลัยนเรศวรแยกหนองอ้อที่หมายเลขโทรศัพท์055227399หรือว่าในเมืองเชิงสะพานสูงท่าแปลนนะคะ055-03-250นะคะนี่อย่างในภาพเลยนะคะบริการฉับไวแล้วก็น้องๆบริการนี่ยิ่งเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะบริการรวดเร็วบริการดีประทับใจมากอีกหนึ่งนะคะผู้สนับสนุนรายการสองแควยามเช้านะคะแล้วก็เป็นอะไรผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่มานานกับคนไทยแล้วทั่วโลกเนี่ยนะคะสำหรับคาร์เนชั่นของฉันเนี่ยนะน้องสตางค์ไม่ทันนะคะพี่สับดีทันคาร์เนชั่นของฉันเนี่ยนะผลิตภัณฑ์เป็นนมข้นหวานแล้วก็มีข้นจืดตราคาร์เนชั่นด้วยเคล็ดลับความอร่อยที่ช่วยเพิ่มความกลมกล่อมหอมมันให้ทุกเมนูบางคนเอาไปทำอาหารด้วยไม่ใช่เพียงขนมอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมเครื่องดื่มเพราะว่าความอร่อยเนี่ยแหละเชฟเลือกแล้วสังเกตความอร่อยต้องสังเกตว่ามันคือคาร์เนชั่นของฉันฝากด้วยนะครับ ทั้งเที่ยวแล้วก็เรื่องของกินมาต่อด้วยเรื่องของการโทรศัพท์กันบ้างนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญวันนี้นะครับ Dtac ได้มีการจัดนะครับในเทศกาล Festival 4G Festival ครับมีการลดราคาสมาร์ทโฟนเนี่ยสูงสุด 50% ครับ อย่างเช่น Dtac Phone Eagle X นะครับลดราคาเหลือเพียง 1,295 บาท iMobile Lucas ลดเหลือเพียง 1,295 บาท Samsung Galaxy A5 นะครับลดราคาเหลือเพียง 4,900 บาทแล้วก็ Asus Zenfone 2ลดราคาเหลือเพียง 4,990 บาทนอกจากนี้นะครับยังมีสมาร์ทโฟน 4G อีกหลายรุ่นที่ลดราคาอย่างเช่น Samsung Galaxy Grand Prime นะครับแล้วก็ Samsung Galaxy S6 นอกจากนี้ก็มี Oppo นะครับ HTC One E8 ด้วยซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถเป็นเจ้าของโทรศัพท์ได้ทั้งจะเป็น 3G หรือ 4G ในราคาที่ย่อมเยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนไปกันได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการ Dtac ทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็ Dtac ออนไลน์ได้ครับก็หรือว่าเข้าไปเว็บไซต์นะครับ dtac.co.th ก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับโอ้โหยอดเยี่ยมบริการนะคะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะและที่สำคัญสำหรับจบข่าวท้องถิ่นวันนี้กับรายการรักชุมชนหนุนอาชีพวันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเราจะทำการเกษตรหรือทำพืชเนี่ยบางทีถ้าเราไม่มีองค์กรหรือสถาบันการศึกษาไปช่วยแนะเนี่ยบางทีมันอาจจะคือเกษตรก็ทำไปแต่ว่าวันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชมงคลเนี่ยนะคะเทคโนโลยีร้านนาพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้นะคะเขามีศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวแบบภูมิปัญญาไทยแบบจำลองเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าปลูกข้าวสมัยใหม่ที่ต้องทนกับสภาพดินที่ไม่ดีเนี่ยจะต้องปลูกยังไงต้องใช้ปุ๋ยยังไงแล้วก็เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการอุปกรณ์ยังไงเนี่ยไปที่นี่กับรายการรักชุมชนหนุนอาชีพเพราะอาชีพเกษตรกรรมเนี่ยก็เป็น 70-80% ในประเทศไทยบ้านเราต้องชมกันค่ะครับคืนนี้หลังข่าวท้องถิ่นนะครับเปิดมาเจอได้กับพิธีกรคนสวยพี่สำนีคนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับปิดท้ายด้วยของสปอตโฆษณาจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะครับยืนยันนะครับที่จะดูแลสุขภาพคุณผู้ชมมากว่า180ปีก็เลยจะคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมด้วยการโทรนะครับ10สายแรกตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นจะแจก10สายแรกโดยเป็นกิฟต์เซตจากแบรนด์เดี๋ยวเบอร์โทรโทรศัพท์จะเป็นเบอร์อะไรนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามหลังจากสปอตนี้แล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้เพียงคุณโทรเข้ามาที่เบอร์026509777 10สายแรกในช่วง 9:00 น.ถึง 17:00 น.รับไปเลยกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัด